สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับแทบูเลเตอร์ตอนที่4แล้วนะครับในตอนที่4นะครับเราจะมาจัดการในเรื่องของวันที่นะครับในกรณีนี้นะครับมันจะมีการวันที่เรียงนะครับเรียงเราจะเรียงวันที่อย่างไรนะครับจากน้อยไปหามากนะครับหรือมากไปหาน้อยอย่างเงี้ยนะครับวิธีการเรียงวันที่ตามที่เราต้องการนะครับในเวลาแสดงผลเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้นะครับเปิดมาที่แท็บเล็ตเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาดูนะครับคำสั่งนะครับที่เราจะใช้นะครับว่าวันที่ของเราเนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่คอลัมน์ไหนนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นคอลัมน์วันเกิดนะครับนี่ในตัวอย่างนี้คือคอลัมน์วันเกิดเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับวันที่นะครับนี่นะครับเป็นวันที่เพราะฉะนั้นนะครับในด็อกิเมนต์นี้นะครับผมจะมาเซิร์ชนะครับการซอร์ตวันที่นะครับก็พิมพ์คำว่า SO มาแล้วนะครับ Sorting Data นะครับให้เลือกไปที่ Sorting Data คลิก1ครั้งครับพอคลิกไปที่ Sorting Data นะครับเราก็ไปเลือกว่าเราจะซอร์ตด้วยอะไรนะครับในทีนี้ผมจะซอร์ตแบบวันที่นะครับก็ไปที่ Date นะครับคลิกไปที่ Date แบบนี้นะครับมันก็จะพาเรามาตรงนี้นะครับทีนี้เงื่อนไขในการซอร์ตเขาบอกว่านะครับคุณจะต้องไป include นะครับLuxon นะครับ Luxon.js ตรงนี้นะครับ library ตัวนี้เข้ามาในตัวเว็บของเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์นะครับ Luxon นะครับแล้วก็วรรค CDN นะครับ Luxon CDN แบบนี้นะครับกดปุ่ม Enter ครับจากนั้นนะครับไปที่ลิงก์นี้นะครับ Luxon Library นะครับ CDN นะครับก็จะพาเรามาที่หน้านี้ครับมาที่บรรทัดแรกเลยนะครับแล้วมาที่เครื่องหมายสคริปต์ตรงนี้นะครับ Copy เลยคลิก Copy 1ครั้งครับพอ Copy นะครับ Library ตรงนี้มาแล้วนะครับกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับให้มาวางนะครับมาวางตรงไหนนะครับนี่นะครับเราเริ่มนะครับกำหนดสคริปต์ตรงบรรทัดที่10นะครับต่อจาก ID alert นะครับนี่นะครับเอาคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะครับเคาะลงมานะครับแล้วก็ Ctrl V ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นจุดวางนะครับสคริปต์ของ Luxon นะครับพอเราวางตัวนี้เสร็จนะครับกลับมาที่แท็บ Bulleter นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะ sort date หรือว่า sort วันตามวันที่นี่นะครับให้คุณ copy นะครับคำสั่งนี้ไปใช้เลยนะครับอันแรกก็จะเป็นไตเติลนะครับชื่ออะไรนะครับฟิลชื่ออะไรนะครับจากนั้นก็เนี่ยครับคอมม่านะครับ sorter date นะครับ sorter param นะครับเนี่ยนะครับเราก็ copy มาจนถึงปีกาตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกขวา copy ได้เลยครับพอ copy เสร็จนะครับกลับมาที่สคริปต์ครับเราก็มาที่คอลัมน์นะครับวันเกิดตรงนี้นะครับผมก็เอาเคอร์เซอร์วางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้น Ctrl V นะครับวางลงไปแบบนี้ครับแล้วเราก็มาปรับตรงนี้นิดนึงนะครับ format เห็นไหมครับ format เดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็นปีเดือนวันนะครับแต่ของเราเนี่ยเวลาต้องการให้โชว์นะครับมันจะเป็นวันเดือนปีนะครับเราก็มาแก้นะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้านี้ก็จะเป็น D นะครับแล้วก็ MMนะครับข้างหลังก็จะต้องเป็น y y y แบบนี้นะครับเป็นวันเดือนปีนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จก็มา refresh ดูครับว่านะครับเวลาที่นะครับแสดงผลในหน้าเว็บนี้นะครับมันจะ sort นี่ไงครับมาแล้วนะครับ sort ไปตาม1มกราคม2กุมภาพันธ์3มีนาคม4เมษายนเห็นมั้ยครับมันจะเรียงตามวันที่นี้เลยนะครับนี่นะครับจะเรียงให้เราอัตโนมัติตามนี้เลยนะครับหน้าที่2ก็ไล่ไปจนถึงตุลาเห็นไหมครับนี่คือวิธีการซอร์ตนะครับหรือว่าการเรียงลำดับตามวันที่นะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่ไปเอา CDN ของ Luxon เข้ามานะครับแล้วก็มาเอาโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับในตำแหน่งคอลัมน์ที่เราต้องการจะซอร์ตแค่นั้นเองนะครับสำหรับ EP4 ก็สั้นๆนะครับก็ลองไปทำดูนะครับ
พบกันใหม่ใน EP 5นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ